สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนถักกระเป๋าวายูนะคะลายก้นกระเป๋าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นก้นขนาด8นิ้วนะคะเราก็ใช้ไหมฝ้ายเหมือนเดิมนะคะไหมฝ้าย20นะคะแล้วก็เข็ม 1.50 มิลนะคะเริ่มต้นเราก็จะทำเป็นแบบก้นหอยนะคะขดเป็นวงแล้วก็โซ่1นะคะตามด้วยถัก X ลงไปในห่วงนะคะx ครั้งที่1 x ครั้งที่2 x ครั้งที่3 x ครั้งที่4 x ครั้งที่5 x ครั้งที่6 x ครั้งที่7 x ครั้งที่8นะคะพอได้แบบนี้นะคะมันก็จะมีปลายใช่ไหมคะเราก็จะดึงให้แน่นๆนะคะดึงให้รูช่องตรงเนี้ยมันชิดกันเลยนะคะก็จะได้ขึ้นต้น8นะคะขึ้นต้นงานด้วย 8x แล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นทำลายเลยนะคะถักลายนี้ก็จะคล้ายๆกับใบพัดนะคะขอเรียกว่าลายใบพัดแล้วกันนะคะก็เริ่มต้นนะคะในเราเริ่มต้นไปแล้วแถวที่1เนี่ยเราก็จะถัก V นะคะ V ก็คือถัก X 2 ครั้งลงไปในช่องเดียวกันพอได้2ห่วงแบบนี้นะคะเวลาจะเปลี่ยนสีไหมเราก็วางไหมสีขาวทาบเลยนะคะแล้วก็ใช้ไหมสีขาวรวบในห่วงสีดำนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนมาถักสีขาวได้ 1 V ไปแล้วนะคะแล้วก็ V ที่2ก็จะใช้สีขาวถักก็ถัก X ลงในช่องเดียวกัน2ครั้งนะคะก็คือ 1 V แล้วพอจะเปลี่ยนสีไหมเป็นสีดำเนี่ยนะคะก็ให้สีขาวมี2ห่วงอยู่ในเข็มแล้วก็ใช้สีดำรวบนะคะก็จะถัก Vสลับสีกันแบบนี้นะคะดำขาวดำแบบนี้จนครบแบบนี้นะคะจนครบรอบนะคะในแถวนี้นะคะถัก V แถวนี้คือเราเริ่มต้นงาน 8x นะคะพอถัก V จนครบแล้วนะคะในรอบนี้ก็จะได้ทั้งหมด 16x นะคะก็จะได้ช่องงานทั้งหมด16ช่องงานนะคะแล้วก็ถัก V เรียกว่าถัก V สลับสีนะคะมันจะได้เกิดช่วงลายนะคะเนี่ยค่ะก็ถักวนจนรอบนะคะก็เมื่อถักวนจนรอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะได้สีแต่ละสีที่มันแบ่งกันชัดเจนเห็นแล้วนะคะแบบนี้ก็ปลายไหมเราจะถักรวบนะคะในการถักวายูก็คือถักรวบเก็บปลายไหมก็คือใช้ไหมที่เราถักเป็นตัวดามในแถวที่2นี้นะคะก็คือถัก XV นะคะก็คือถัก X แล้วก็ถัก V นะคะพอจะเปลี่ยนสีใหม่เนี่ยค่ะสังเกตวิธีการรวบนะคะถ้าเพื่อนๆ เคยดูในคลิปแรกไปแล้วก็พอจะเข้าใจนะคะอันนี้จะเป็นการถัก X เกี่ยวหลังนะคะคือโค้ดในแถวที่3เนี่ยมันก็คือ XV นะคะก็เราสังเกตเราจะถักสลับสีให้มันตรงสีนะคะ X แล้วก็ถัก V แบบนี้นะคะเราก็จะถักบนแบบนี้นะคะจนครบนะคะแล้วเราก็จะถัก 2xv 3xv 4xv และ 5xv นะคะในลายช่วงแรกเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด7แถวนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อถักมาถึง5xv ก็จะได้ช่องงานเพิ่มขึ้นทั้งหมด56ช่องนะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มขึ้นลายเราเริ่มต้นด้วยการถักสีขาวเพิ่มมา1 2แล้วก็ 3x นะคะในแถวที่8นี้เราจะถัก 6xv นะคะแล้วเราก็มาสลับสีดำนะคะ3แล้วก็เป็น 4x x ที่5 x ที่6แล้วก็ทีนี้ก็ถัก v นะคะแบบนี้นะคะถัก v ก็จะได้เป็น1ช่วงลายแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้สีดำถัก 1x 2x 3x แบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่สลับเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ถัก x ที่4ลงไปนะคะ x ที่5 x ที่6แล้วก็ถัก v นะคะก็จะได้เป็นอีก1ช่วงลายนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนรอบเลยนะคะวนไปจนครบเลยนะคะในช่องนี้ก็จะได้64ช่องงานนะคะแบบนี้คือเราจะถักบนจนครบรอบแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาขึ้นแถวที่9นะคะแถวที่9นี้เราจะถัก 7xv นะคะก็เหมือนเดิมค่ะคือให้สังเกตไล่สีแบบนี้ค่ะให้มันตรงตามจังหวะมันแบบนี้นะคะอันนี้ก็3ไปแล้วนะคะ 3x แล้วก็เปลี่ยนสีใหม่นะคะ 3x x ที่4x ที่5 x ที่6 x ที่7แล้วก็ถัก v นะคะ x 7x แล้วก็ถัก v นะคะแบบนี้นะคะเราอันนี้จะเป็นเรียกว่า1ช่วงลายนะคะก็เราจะถักแบบนี้ค่ะวนไปจนครบทั้งรอบเลยนะคะในแถวที่9เนี่ยเมื่อถักจนครบหมดแล้วนะคะมันก็จะได้ทั้งหมด72ช่องนะคะก็คือเราจะถักแบบนี้ค่ะวนสลับไปเรื่อยๆนะคะก็ถักเวลาถักนี่ให้ดึงไหมด้วยนะคะดึงไหมให้ตึงดึงไอตัวที่เราถักเก็บมาค่ะมันจะได้ไม่เกิดขีดนะคะเนี่ยค่ะพอครบรอบในแถวที่9นะคะก็จะเป็น72ช่องงานนะคะแล้วในแถวที่10นะคะเราก็จะถัก 8xv นะคะก็หลักการก็เหมือนเดิมค่ะคล้ายๆกันก็ในการสลับสีให้สังเกตช่วงสีช่วงลายค่ะ1 x x ที่2x ที่3เนี่ยยังเป็นสีดำใช่ไหมคะแล้วก็พอ x ที่4เราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเราก็เปลี่ยนใช้ไหมสีขาวในการรวบนะคะก็ x ที่4 x ที่5 x ที่6 x ที่7แล้วก็ x ที่8นะคะพอ x ที่8แล้วก็เราก็จะถัก v นะคะ x 8แล้วก็จะเริ่มทำการถัก v ก็คือ 8xv อะค่ะแล้วเราอันนี้จะได้เป็น1ช่วงลายแล้วนะคะแล้วเราก็จะถักแบบเนี้ย 8xv สลับสีแบบเนี้ยวนไปจนครบรอบนะคะในแถวที่10นะคะ 8xv เราก็จะได้ช่องงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น80เป็น80ช่องนะคะคือแต่ละแถวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น8นะคะเพื่อนๆจะบอกว่าเวลาขึ้นต้นงาน8แล้วงานมันจะงุ้มเข้าเหมือนหมวกใช่ไหมคะเวลาถักอ่ะพอถักจบ1ช่วงงานเนี่ยให้เพื่อนๆดึงอะค่ะดึงพยายามดึงจัดทรงมันไม่ให้มันงุ้มเข้านะคะก็คือเราต้องค่อยๆดึงไปด้วยนะคะไม่ต้องถักรวบเดียวจนหมดแล้วค่อยดึงนะคะค่อยๆดึงคือถักไปได้แถวหนึ่งก็คือจัดทรงมันให้แบนราบนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะได้อีกช่วงงานหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะสังเกตว่ามันก็จะเริ่มเป็นลายแบบนี้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ ก็จะเริ่มเป็นเหมือนใบพัดหมุนนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มในช่วงที่3นะคะคือแถวที่11นะคะแถวที่11เนี่ยจะถัก9 SV ก็จะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็จะถัก X เพิ่มเข้ามา1 2 3ก็จากเดิมที่เพิ่มอยู่แล้ว3ใช่ไหมคะก็จะเพิ่มเป็นมาเป็น6แล้วก็พอแถวที่7ก็จะเปลี่ยนเป็นไหมสีดำแล้วก็แถวที่9แล้วก็ตามด้วยถัก V 1 ครั้งก็จะเป็น9 XV นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงลายนี้ก็จะเป็น9 XV นะคะถักบนไปจนครบ9 XV ก็จะได้ทั้งหมด88ช่องงานนะคะแล้วก็เราก็จะมาเริ่มในแถวที่12นะคะก็คือ10 XV นะคะก็ถักเหมือนเดิมนะคะแค่มาเพิ่ม V นะคะในช่วงลายสีขาวก็คือถักสีขาวช่วงลายสีดำก็คือเปลี่ยนสลับไหมนะคะเพียงแต่เพิ่ม V ขึ้นมานะคะก็เป็น10 XV นะคะพอถักมาถึงช่วงสีขาวนี้มันก็จะเป็น6 X นะคะแล้วก็รวบด้วยไหมสีดำแล้วก็ถัก X 1 ครั้งเป็น X ที่7อันนี้ X ที่8 X ที่9แล้วก็ X ที่10ตามด้วย V นะคะตามด้วย V 1 ครั้งก็จะเป็น10 XV นะคะพอถักทั้งหมด10 XV เนี่ยนะคะถักครบ10 XV มันก็จะได้96ช่องงานนะคะแล้วก็ในแถวที่13นะคะเราจะถัก11 XV นะคะก็คือเนี่ยค่ะช่วงสีขาวก็1 2 3 45แล้วก็6แล้วก็พอจะถักสีดำนะคะก็ใช้สีดำในการรวบนะคะก็รวบด้วยสีดำแล้วก็ถัก X ที่7 X ที่8 X ที่9 10แล้วก็ X ที่11นะคะตามด้วย V อีก1ครั้งนะคะก็จะเป็น11 XV นะคะในแถวที่13นี้นะคะ11 XV เนี่ยค่ะ1ช่วงลายเราก็จะถักไปจนครบนะคะเมื่อถักบนจนรอบ11 XV แล้วก็จะได้ช่องงานเพิ่มมาเป็น104ช่องงานนะคะแล้วก็ช่วงลายช่วงที่4นะคะในแถวที่14เราจะถัก12 XV นะคะก็เหมือนเดิมค่ะถักเหมือนกันนะคะคือช่วงลายสีขาวก็ให้ใช้สีขาวในการถักช่วงลายสีดำก็ให้ถักสีดำนะคะแต่ว่าแพทเทิร์นมันคือ12 V นะคะเราต้องถักตามนี้เนี่ยค่ะเราก็ช่วงที่4เนี่ยนะคะพอตรงเนี้ยมันมา6แล้วเราก็ถักเพิ่มสีขาวผงที่7ผงที่8เพิ่มสีขาวอะค่ะ X ที่9แบบนี้นะคะ9แล้วก็เพิ่มอีก1หลักคือสังเกตว่าช่วงลายที่4เนี่ยเราจะเพิ่มสีขาวมาทั้งหมด5หลักนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็รวบด้วยไหมสีดำนะคะแล้วก็ถักวนจนครบ 12x นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็น1ช่วงลายนะคะก็จะเป็น 12xv นะคะก็เมื่อถักครบวนจนครบนะคะ 12xv เนี่ยจะได้ทั้งหมด112ช่องงานนะคะพอ 12FV จบแล้วในแถวที่15เราก็จะถัก 13XV นะคะ 13XV ก็จะได้ทั้งหมด120นะคะแล้วก็ถักแถวที่16ก็คือ14XV นะคะก็จะได้ทั้งหมด128ช่องงานนะคะก็จะเป็นการจบในช่วง ที่4นะคะเนี่ยค่ะสังเกตว่าเราจะดึงแล้วก็จัดทรงตรงพื้นกระเป๋าตรงก้นกระเป๋าตลอดนะคะเพื่อไม่ให้มันงุ้มลงนะคะก็ค่อยๆดึงจัดทรงไปนะคะถักในช่วงลายที่4จะได้ทั้งหมด128ช่องงานแล้วนะคะแล้วทีนี้เราจะถักสีดำรอบตัวชิ้นงานนะคะในแถวที่17กับแถวที่18นะคะก็คือแถวที่17จะถัก 15xv โดยใช้สีดำนะคะจนรอบแล้วก็แถวที่18ก็จะถัก 16xv โดยใช้สีดำจนรอบนะคะพอถักแถวที่18เสร็จก็จะได้ทั้งหมด144ช่องงานนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่ถักให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสีเดียวกันถัก xv มันก็ไม่ได้ยากนะคะก็พอจบสีดำมันก็จะได้ทั้งหมด144ช่องงานนะคะก็คือแถวที่18แล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จำถักแถวที่19กับแถวที่20โดยใช้สีขาวนะคะในการถักรอบแถวที่19ก็จะเป็น 17xv แถวที่20ก็จะเป็น 18xv นะคะช่องงานทั้งหมดพอถักแถวที่20ได้แล้วมันก็จะเป็น160ช่องงานนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะขึ้นช่วงลายนะคะในแถวที่21นะคะค่ะเราก็จะเริ่มขึ้นช่วงลายอีกช่วงลายหนึ่งนะคะในแถวที่21นี้ก็จะถัก 19xv นะคะแต่ว่าก็จะถักสลับสี x ที่1ใช้สีขาวนะคะ x ที่2ก็สีขาวนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะก็จะใช้สีดำในการรวบนะคะนะคะก็จะรวบแบบนี้นะคะแล้วก็5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18แล้วก็นี้จะเป็นหลักที่19นะคะหลักที่19แล้วก็เปลี่ยนสีไหมเป็นสีขาวนะคะเปลี่ยนสีไหมเป็นสีขาวในการรวบนะคะแล้วก็ถัก V นะคะอันนี้จะถัก V ใช้สีขาวถัก V นะคะก็จะเป็น 19xv นะคะแบบนี้แล้วพอจะขึ้นช่วงลายใหม่นะคะก็ใช้สีดำรวบแล้วก็จะถักแบบเนี้ยวนไปจนรอบนะคะก็คือพอได้ 19xv เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น x โดยเริ่มสีดำนะคะ x ที่1 x ที่2x ที่3แบบนี้นะคะก็จะถักวนไปจนครบ 19xv ก็ในแถวที่21 19xv ก็จะได้ทั้งหมด168นะคะช่องงานก็ถักวนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนครบรอบนะคะก็ให้จับให้ดึงจัดชิ้นงานไปเรื่อยๆนะคะกระเป๋าใบนี้จะทำใบเล็กๆนะคะแต่ว่าในคลิปนี้จะทำช่วงก้นกระเป๋าก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาอัปโหลดมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะถ้าแบบว่ายิงรวดเดียวครบทั้งกระเป๋านี่คือใช้เวลานานมากอันนี้แค่ก้นกระเป๋านะคะก็คือตัดมาแล้วเหลือประมาณ30กว่านาที40กว่านาทีนี่คือตัดแล้วนะคะแต่ถักจริงๆอ่ะมันใช้เวลานะคะก็เพื่อนๆก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะคะก็ สามารถสอบถามเข้ามาได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันในเพจบ้านทอรักใบสามพี่น้องได้นะคะก็พอจบรอบนี้แล้วนะคะก็จะได้เป็นช่วงลายแบบนี้ละใกล้แล้วนะคะก้นกระเป๋าของเราทีนี้นะคะเราก็จะมาถักในแถวที่22นะคะก็คือถัก 20xv นะคะเนี่ยค่ะก็จะเริ่มสลับลายเริ่มมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นแล้วนะคะก็เปลี่ยนสีเนี่ยค่ะถักสีขาวเสร็จแล้วช่วงลายตอนแรกในแถวที่21มันจะเป็นสีดำใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะทำให้มันมีกรอบขึ้นมาเปลี่ยนแล้วก็ถักสีดำ1 2ถักสีดำ 2x นะคะแล้วก็เปลี่ยนลูกเล่นให้มันเป็นลวดลายนะคะโดยใช้สีขาวตัดนะคะก็จะถักเพิ่มไปอีกนะคะสีขาว6แล้วก็17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19พอถึงช่องที่19เนี่ยนะคะเราก็จะทำให้ช่องที่19เนี่ยเป็น V นะคะก็คือถัก X ลงไปในช่องที่19อีก1ครั้งก็จะได้ V นะคะคือเราจะเปลี่ยนมาถักตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถัก X อีก1ครั้งลงไปก็จะเป็น V นะคะก็เท่ากับว่าเราถักมาเป็น18x แล้วก็ v นะคะแล้วก็เปลี่ยนไหมสีดำถักนะคะก็เป็น19แล้วก็เนี่ยค่ะเป็น x ที่20ก็คือมันก็จะเป็น 20xv นั่นแหละค่ะแต่เปลี่ยนตรงที่ถัก v เฉยๆนะคะแล้วก็ในหลักถัดไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้หลักถัดหลักในการถักแพทเทิร์นก็คือ 20xv นะคะในช่วงลายนี้นะคะก็พอถัก 20xv ไปจนครบนะคะก็จะได้ช่องงานทั้งหมด176ช่องงานนะคะแบบนี้นะคะก็คือจะทำให้มันเป็นลายเพิ่มขึ้นก็คือถักให้มันเป็นกำแพงแบบนี้ค่ะก็คือถัก 2x ลงไป 2x ลงไปแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนมาถักสีขาวนะคะก็คือ 2x อันแรกสีขาวแล้วก็ 2x อีกอันสีดำก็จะเป็น 4x แล้วนะคะแล้วก็มาเริ่มสีขาวนี่ก็เป็น x ที่5 x ที่6 x ที่7 x ที่8 x ที่9 x ที่9นะคะแล้วก็ x ที่10 x ที่11 x ที่12 x ที่13 x ที่14 x ที่15 x ที่16 x ที่17แบบนี้นะคะแล้วก็ x ที่18พอถึงช่วง19เนี่ยเราก็จะถักเป็น v นะคะเนี่ยค่ะเป็น18 v แล้วก็จะถัก x อีก2ครั้งก็จะจบช่วงลายนี้พอดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนไหมสีดำถัก x 1 ครั้งที่2แบบนี้นะคะก็จะได้เป็น1ช่วงลายนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบนะคะพอครบแล้วนะคะในแถวที่23นะคะแถวที่23เราจะถักทั้งหมด21 XV นะคะก็สลับสีตามสีเดิมที่มีเลยค่ะสีช่วงงานนะคะ1 2ตรงนี้พอถักสีขาวไปได้ 2x ก็เปลี่ยนมาเป็นสีดำนะคะเปลี่ยนสีดำแล้วก็ถักสีดำเป็น x ที่3แล้วก็เป็น x ที่4แต่ยังไม่รวบนะคะเปลี่ยนใช้สีขาวในการรวบนะคะเป็น x ที่4แล้วนะคะแล้วก็ถัก x สีขาว x ที่5 x ที่6 7แบบนี้นะคะถักวนไปจนนะคะถักมาเรื่อยๆถักสีขาวมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะถักสีขาวแบบนี้คือจริงๆจะไม่ค่อยนับนะคะแต่ว่าจะถักมาเรื่อยๆแล้วก็พอมาจบตรงสีขาวในช่องสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องถัก V ละคือ21เนี่ยก็คือในช่องสีขาวคือ X ทั้งหมดอะถักมา19ครั้งแล้วก็มาถัก V อีก1ครั้งโดยใช้สีขาวในการถัก V แล้วก็ถักอีก2ช่องก็คือถัก2ช่องโดยใช้สีดำมันก็จะครบทั้งหมดเป็น21 XV นะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนแค่ที่สลับในการถัก V เฉยๆนะคะก็จะได้เป็น1ช่วงลายแบบนี้นะคะเราก็จะถักวนจนรอบนะคะพอครบ21 XV นะคะก็จะได้ช่องงานทั้งหมด184ช่องนะคะแล้วเราก็จะมาถักในช่องที่24นะคะแถวที่24ก็จะถัก22 XV นะคะก็จะถักบนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตามลายเลยนะคะก็คือใช้เขาเรียกว่าอะไรช่วงลายที่เป็นสีที่สลับเนี่ยก็ใช้สีเดิมนะคะให้ยึดตามสีเดิมไว้นะคะแบบนี้นะคะค่ะก็เนี่ยค่ะถักมาได้2แล้วก็คือ4 5 6แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะสลับเปลี่ยนมาถักสีดำนะคะก็คือพอถักมาสีขาวสีดำแล้วก็สีขาวเสร็จแล้วมันก็จะเป็น 6x ใช่ไหมคะแล้วก็ใน x ที่6เนี่ยจะเปลี่ยนมารวบโดยใช้สีดำแล้วก็ใช้สีดำถักนะคะ7แล้วก็8 x ที่9 x ที่10 x ที่11 x ที่12 x ที่13แบบนี้นะคะถักไป x ที่13ก็เราจะถัก x มาทั้งหมดรวมทุก x มา18 x นะคะแล้วก็ถัก v 1 ครั้งเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มจะถัก x อีก1ครั้งก็คือจากเนี้ยไล่มาสีดำสีขาวสีดำแล้วก็สีขาวเนี่ยมาจนถึงตรงเนี้ยมันก็จะเป็น18 x แล้วก็1 v นะคะแล้วเราจะถัก x เพิ่มโดยใช้สีขาวอันนี้เป็น x ที่19แล้วก็เป็น x ที่20นะคะโดยใช้สีดำรวบนะคะเปลี่ยนใช้สีดำรวบแบบนี้20แล้วก็21แล้วก็ x ที่22อันนี้ก็จะได้เป็น1ช่วงลายนะคะแล้วก็เริ่มต้นช่วงลายใหม่นะคะก็คือ ถักเหมือนกันเนี่ยนะคะก็จะได้ทั้งหมด22 xv ก็จะได้ทั้งหมด192ช่องงานนะคะก็คือ x ที่1 x ที่2เปลี่ยนไหมใช้สีดำในการถักนะคะ x ที่2แล้วนะคะ x ที่3ใช้สีดำนะคะ x ที่4ยังไม่รวบนะคะเปลี่ยนเส้นไหมเป็นสีขาว x ที่5 x ที่6แล้วก็เปลี่ยนเส้นไหมใช้สีดำในการรวบนะคะแบบนี้แล้วก็ถัก x ที่7โดยใช้สีดำนะคะเริ่มถักสีดำ x ที่8x ที่9 x ที่10 x ที่11 12 13 14 15 16 17 18นะคะอันนี้คือถัก 18x แล้วก็ทีนี้ก็ถัก V 1 ครั้งนะคะโดยใช้สีดำเนี่ยค่ะถัก V 1 ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไหมใช้สีขาวนะคะในการรวบแล้วก็ตัวนี้เป็น x ที่19นะคะ20แล้วก็เปลี่ยนสีไหมใช้สีดำในการรวบนะคะแล้วก็21 x ที่22เนี่ยค่ะจะเป็นอีก1ช่วงลายแล้วก็จะได้2ช่วงลายแล้วนะคะก็จะถัก22 xv เนี่ยค่ะไปจนครบเลยนะคะเมื่อครบแล้วก็จะได้ทั้งหมด192ช่องงานนะคะแล้วก็ในแถวที่25นะคะเราจะถัก23 xv นะคะเนี่ยค่ะก็จะเริ่มถักตามลายก่อนนะคะก็จะใช้สีขาว1แล้วก็สีขาวที่2 x ที่2นะคะเปลี่ยนเป็นสีดำในการรวบนะคะแล้วก็ใช้สีดำถัก x ที่3 x ที่4เปลี่ยนไหมสีขาวในการรวบเพราะเราจะถักสีขาวนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนสีนะคะ5แล้วก็6นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีดำในการรวบนะคะ7แล้วก็8นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวในการถักนะคะช่องที่8แล้วนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะสลับสีกันมันก็จะเริ่มเกิดลวดลายนะคะแล้วเราก็จะถักสีขาว910 11 12 13 นะคะ14 15 16 16แล้วนะคะ17แล้วก็ถัก V 1 ครั้งนะคะเป็น17แล้วก็ถัก V 1 ครั้งแล้วก็ตามด้วยเปลี่ยนสีไหมใช้สีดำถักอันนี้ก็จะเป็นช่อง x ที่18นะคะช่อง x ที่19เปลี่ยนสีไหมถักแล้วก็20 21แล้วก็เปลี่ยนสีไหมในการถักนะคะเป็นช่องที่22ช่องที่23เนี่ยนะคะก็จะได้1ช่วงลายเราก็จะถักแบบนี้วนไปจนรอบนะคะก็เมื่อถักวนจนรอบมันก็จะได้ทั้งหมด200ช่องนะคะ200ช่องงานเนี่ยค่ะก็จะถักแบบนี้ไปจนครบนะคะ200ช่องงานแล้วก็ จัดนะคะแล้วก็ดึงเพื่อให้ตัวก้นกระเป๋าของเรามันแผ่ออกนะคะแล้วเราก็จะถักในแถวที่25โดยถักแบบลายเดียวกันสีเดียวกันโดยไม่ต้องเพิ่ม V นะคะก็คือถักไปเลยค่ะคือถักธรรมดาค่ะถักตามช่วงลายเลยคือช่วงลายตรงไหนมันขึ้น2ก็2แบบนี้ค่ะโดยไม่ต้องไปเพิ่ม V อีกนะคะก็คือแถว26ก็ถัก X นะคะเขาเรียกว่าถัก X วนจนรอบนะคะแต่ว่าเนี้ยก็จะสลับสีสลับลายนะคะก็จะได้200ช่องเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราไม่เพิ่มช่องอีกแล้วนะคะก็นะคะก็จะถักปกติเลยนะคะถักโดยใช้เนี่ยค่ะสีดำ2แล้วก็ใช้สีขาวเราจะเปลี่ยนลายตามสีเลยนะคะเน้นตามสีเดิมเลยนะคะตามหลักเดิมก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบให้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะส่งภาพงานที่ถักแล้วอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปที่เพจบ้านทอรักบาย3พี่น้องได้นะคะจะมีลิงก์ของเพจนะคะตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะสามารถกดเข้าไปเยี่ยมชมเพจของมารีได้นะคะแล้วก็ในคลิปนี้จะเป็นก้นกระเป๋านะคะแต่ว่าตัวก้นกระเป๋าตัวนี้เราจะทำขึ้นกระเป๋าด้วยเลยนะคะเป็นลายกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวไว้ในคลิปหน้าเราจะมาค่อยมาเจอกันใหม่นะคะอันนี้ก็คือถ้าถักวนรอบนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะสำหรับก้นกระเป๋าของเราก็ถามว่าเป็นลายที่ยากไหมมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะคะก็เราก็จะทำช้าๆไปพร้อมๆกันนะคะเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก้นกระเป๋าก็จะได้เส้นผ่าศูนย์กลางทั้งหมด8นิ้วพอดีเลยนะคะก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะถักเป็น10นิ้วก็สามารถเพิ่มช่วงลายขึ้นไปอีกได้นะคะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใน YouTube ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ